สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะก็มาขายคอร์สนะฮะเป็นคอร์สเกี่ยวกับคอร์สทำบัญชีนะฮะแต่ว่าเป็นการบัญชีพื้นฐานที่ผมจะสอนเดบิตเครดิตนะฮะก็มีบางท่านที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะอยากจะเรียนบัญชีพื้นฐานคือบัญชีเนี่ยเมื่อเป็นผู้ประกอบการคุณจะต้องมายุ่งเกี่ยวบัญชีอยู่แล้วพอคุณมายุ่งเกี่ยวบัญชีภาษีคุณก็อยากรู้คุณรู้บัญชีรู้ภาษีมันก็จะทำให้การทำธุรกิจของคุณง่ายขึ้นนะฮะบางท่านอยากจะรู้ถึงขนาดขั้นเบื้องต้นเลยว่านักบัญชีเขาเรียนบัญชีเนี่ยเขาวิเคราะห์รายการค้ายังไงลงเดบิตเครดิตกันอย่างไรชื่อบัญชีอะไรคือสินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้ค่าใช้จ่ายนะฮะก็เลยเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาเรียกว่าคอร์สการบัญชีพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการเป็นรุ่นที่สองแล้วรุ่นที่หนึ่งเนี่ยเคยเปิดแบบอบรมสดนะฮะสอน2วันก็วันละประมาณ6ชั่วโมงสอน2วันนะฮะก็มีมาเรียนประมาณ20ท่านได้นะฮะรุ่นแรกของเรานะฮะแต่รุ่นที่2เนี่ยไม่ได้สอนแบบอบรมสดนะฮะจะมีเฉพาะไลฟ์สดเท่านั้นตามที่ลูกค้าอยากต้องการคือคอร์สของเราเสาร์อาทิตย์เต็มแน่นจนถึงกลางปี62เลยผมก็เลยแทรกคอร์สนี้ขึ้นมาสำหรับไลฟ์สดสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะทำบัญชีลงเดบิตเครดิตเป็นพอคุณลงมาลงคอร์สนี้แล้วเนี่ยคุณก็สามารถวิเคราะห์รายการค้าได้นะฮะพอลงคอร์สนี้เสร็จคุณก็ไปลงคอร์สทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรมบัญชี Express อีกคอร์สหนึ่งคุณก็จะทำบัญชีเป็นแล้วและเกิดคุณลงภาษีอีกคุณก็จะรู้เรื่องภาษีแล้วคุณลงแค่ 2-3 คอร์สเนี่ยนะฮะก็ทำให้คุณสามารถทำบัญชีรู้เรื่องบัญชีได้แล้วนะฮะดังนั้นคอร์สนี้เป็นคอร์สแรกเลยนะฮะที่คุณควรจะต้องมาเรียนก็คือพื้นฐานเลยคอร์สนี้จะสอนในเรื่องของชื่อบัญชีแต่ละชื่อที่คุณจะต้องรู้นะฮะลงเดบิตเครดิตอย่างไรนะฮะลงในสมุดรายวันออกบัญชีเพ่ออกมาทดลองทำกระดาษทำการขึ้นมาปิดบัญชีออกงบการเงินในทางทฤษฎีนะฮะทำอย่างไรและลงมาที่บัญชีที่กระทบด้านภาษีหรือประกันสังคมนั้นมันลงบัญชียังไงมันมีการวิเคราะห์อย่างไรบ้างคอร์สนี้จะมาสอนเพื่อคุณเรียนคอร์สนี้แล้วคุณจะไปต่อยอดในเรื่องของการทำบัญชีจริงในทางปฏิบัติเลยแล้วก็เรียนเรื่องภาษีคุณจะครบวงจรเลยในเรื่องนี้นะฮะก็คือทำบัญชีเป็นเลยแม้ไม่ต้องเป็นเรียนบัญชีมาในมหาลัยก็ตามนะฮะคุณมาเรียนด้วยคอร์สระยะสั้นเนี่ยคือคอร์สระยะสั้นที่เราเปิดมาให้คุณสามารถทำบัญชีได้คุณมาเลยฮะคอร์สพื้นฐานคอร์สนี้เหมาะกับผู้ประกอบการที่อยากจะรู้เรื่องบัญชีอย่างเชิงลึกนะฮะแล้วก็เหมาะกับนักบัญชีที่เรียนมาแล้วได้แต่วุฒิไม่ได้ความรู้คุณก็ต้องมาเรียนคอร์สนี้ก็มีหลายท่านเลยนะฮะเรียนจบบัญชีมาวิเคราะห์รายการค้าไม่เป็นอาจจะแบบเทียบโอนมาแล้วไปเรียนแค่วันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็แบบไม่ค่อยได้เรียนมากเพราะต้องทำงานพอสุดท้ายคุณมาทำงานจริงๆแล้วคุณบอกว่าโอ้ยพื้นฐานไม่มีเลยคุณต้องมาลงคอร์สนี้นะฮะก็คอร์สนี้จะสอนแบบไลฟ์สดวันที่เท่าไหร่บ้างนะฮะวันที่ผมเปิดสอนเนี่ยก็คือวันที่26ถึง30พฤศจิกายนนะครับในช่วงเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มเหมือนเรียนพักค่ำอะฮะคุณจะไปเรียนคอร์สอื่นที่อื่นเขาอาจจะมีเปิดสอนเหมือนกันแต่ผมต้องบอกเลยว่าคอร์สที่นี่ดีที่สุดแล้วนะฮะเราเปิดช่วงเย็นเหมือนคุณเรียนพักค่ำเลย6โมงเย็นถึง2ทุ่มเรียนวันละ2ชั่วโมงเองนะฮะก็เรียนวันละ2ชั่วโมงเรียน5วันปิดคอร์สได้ทำไมต้องมาเรียนกับเราก็ต้องบอกก่อนว่าผมมีประสบการณ์ในการสอนผมรู้ว่าคนใครๆก็ได้สอนบัญชีได้หมดแต่คนที่จะสอนบัญชีได้อย่างกระชับชัดเจนและไม่ยืดเยื้อตรงประเด็นเนี่ยต้องผมละนะฮะเพราะว่าผมมีประสบการณ์ในการสอนผมสามารถควบคุมเวลาในการสอนได้รู้ว่าอะไรที่คุณไม่ควรรู้ไม่ต้องไปรู้มันเอาเท่าที่ควรจะต้องรู้พอเสียเวลาต้องเกิดประโยชน์นะฮะพอคุณเรียนคอร์สของผมครบองค์แล้วเนี่ยในตอนท้ายอาจารย์เจี๊ยบก็จะมาช่วยสอนด้วยในเรื่องของปฏิบัติจริงว่าเอ้ยลงบัญชีที่คุณจะต้องเจอชื่อบัญชีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะที่กระทบภาษีหักหน้าที่จ่ายประกันสังคมภาษีมูลค่าเพิ่มจะมาสอนให้คุณรู้ตรงนี้มันจะต้องรู้นะฮะแล้วก็ไปต่อยอดในคอร์สอื่นต่อไปได้คอร์สนี้ก็เก็บค่าอบรมนะฮะท่านละ 5,000 บาทนะฮะวันละ2ชั่วโมง5วันก็เรียน10ชั่วโมงใช่มั้ย10ชั่วโมง 5,000 บาทเรียนแบบไลฟ์สดไม่ต้องมาอบรมที่เยลโล่นะฮะก็ใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับที่เบอร์โทร0970091656หรือ LINE @yellowtraining หรืออีกเบอร์นึงเบอร์อะไรนะฮะ02ค่ะ0199515ค่ะรับรองนะฮะว่าคุณมาเรียนคอร์สนี้กับเราแล้วคุณจะไม่ผิดหวังคุณจะรู้เรื่องบัญชีพื้นฐานที่เขาเรียนกันมา1เทอมเนี่ยคุณจะใช้เวลาเรียนกับผมเนี่ยแค่เพียง10ชั่วโมงเท่านั้นเพราะเราคือมืออาชีพด้านการสอนนะค่ะถ้าใครยังมีปัญหาในเรื่องของการวิเคราะห์ค่ะคุณไม่สามารถแยกได้นะคะว่า
อะไรเรียกว่าสินทรัพย์อะไรเรียกว่าหนี้สินอะไรเรียกว่าทุนอะไรเรียกว่ารายได้ใช้จ่ายและจะเอาไปคิดค่าเสื่อมราคายังไงและทำไมต้องมีรายการปรับปรุงด้วยทำไมถึงปรับปรุงแล้วเขาจะปรับปรุงอะไรบ้างและนักบัญชีมีมุมมองยังไงทำไมต้องเดบิตทำไมต้องเครดิตมันดูยังไงมันวิธียังไงหากคุณกำลังมึนงงสับสนในเรื่องพวกนี้อยู่หรืออยากจะรู้มันคุณต้องมาลงเรียนคอร์สนี้ค่ะเราจะสอนแบบเป็นทฤษฎีท่านท่านจะสามารถดูของจริงได้ค่ะว่านักบัญชีที่ลงบัญชีท่านนั้นหรือท่านในมุมผู้ประกอบการนะหากคุณอยากรู้ว่านักบัญชีที่กำลังลงบัญชีคุณนั้นถูกหรือผิดยังไงคุณต้องมาลงเรียนคอร์สนี้หรือหากคุณกำลังเรียนบัญชีอยู่คุณก็มาลงเรียนคอร์สนี้ได้หรือผู้สนใจทั่วไปอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีเพราะว่าอยากรู้มานานแล้วแต่ไม่มีใครเปิดสอนหรือเปิดสอนคุณเรียนไม่เข้าใจคุณต้องมาที่นี่เท่านั้นค่ะโอเคครับ